สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว X m i ไนตี้กันด้วยนะครับผมก็ทักทายก่อนเลยทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับสวัสดีพี่อ้อยครับอยากให้จัดกิจกรรมแจกครับพี่โอ้โหมีแต่ให้จัดกิจกรรมแจกจัดกิจกรรมแจกตลอดเวลาพรุ่งนี้เลยจัดกิจกรรมแจก RTX 4080 Super ใครอยากได้ไปเจอกัน c เซ็นทรัลเวส a ก e 10โมงครึ่งเปิดลงทะเบียนแจกการ์ดจอ4080 Super แจกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งอีก2ตัวรวมมูลค่ากว่า เกือบ10,000แบาทนะครับผมแล้วก็มีคอมเซ็ตลดราคาด้วย5 0พรุ่งนี้วันแรกใครอยากได้ไปเจอกันได้นะครับผมสวัสดีครับคุณโซโลมอนครับสวัสดีคุณวรพงศ์ด้วยสวัสดีผมคุณน้ำแมวนะครับสวัสดีคุณชาติชายสวัสดีคุณสุภรัตสวัสดีคุณนภัสสวัสดีคุณธนะอะไรอะธนะสารเหรอ ธนสารสวัสดีคุณธนาสารด,ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีทุกทท่านด้วยที่เข้ามารับชมแต่ว่าไม่ได้ทักทายกันนะครับวันนี้ผมมีคีย์บอร์ดเรียกได้ว่าน่าจะเป็น3ตัวจบ3มงบ3สไตล์สําหรับใครที่กําลังหาคีย์บอร์ดไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ฟูลไซส์นะครับที่เป็นแบบคีย์บอร์ดแนวคอสตอมทามาจากโรงงานเรียบร้อยมีการโมมาจากโรงงานเรียบร้อยอะไรต่างๆเนี่ยก็อ่า ใส่มาเรียบร้อยครบหมดแล้วนั่นคือคีย์บอร์ดทาง a j a ันั่นเองนะครับลดราคา50%นี้กดหน้าเว็บได้ไหมครับไม่ได้ครับเฉพาะสาขาที่ผมจะไปเท่านั้นนั่นก็คือวันพรุ่งนี้เซ็นทรัลเวสเกต ใครที่อยากไปพิธีงานเปิดได้ของแจกของที่ระลึกไม่จำเป็นต้องซื้อของก็มีสิทธิ์ดุนกาจอสี่ศูนย์แปซูเปอร์ได้พรุ่งนี้เจอกันนะครับสวัสดีครับวันนี้หมดไปหมื่นกว่าบาทกับตัวรีวิวจินแถวบ้านเขาทำกล่องเป็นตำหนิเลยลดให้4,000โอ้โหกล่องเป็นตำหนิดลด4 0 00เลยอนะอย่างเวอร์นะครับผมสวัสดีคุณนิววี่นะฮะสวัสดีคุณวัชโอ๋นะฮะสวัสดีคุณแอร์รุ่มแมนสวัสดีน้องขตัตยะด้วยนะครับโอโ้ช่วงนี้หายหน้าหายตาไปเลยรีวิวเสร็จ,จแจกไหมครับไม่แจกนะครับเพราะว่า ไว้แล้วหลายๆคนน่าจะรู้ว่าเฮ้ยคีย์บอร์ดหลายโตผมก็แอบยึดไว้นะครับแล้วก็ดูสภาพคีย์บอร์ดตอนนี้ที่ผมเอามาป้ายาเพื่อนๆกันนะครับเอามาแต่งแบบมุงม้งมงมุงม้งมิงม้งมุงม้งมิ้งไปหมดแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับพรุ่งนี้ไปบางบัวทองพรุ่งนี้ผมไป2ที่เซ็นทรัลเวสเกตกับสุพรรณบุรีเอ้ยไม่ใช่สุพรรณเอ๊ะสุสุพรรณวะสุพรรณเออสุพรรณบุรีนะครับผมก็เซ็นทรัลเวสเกตกับสุพรรณบุรีก็รอติดตามกันได้เลยนะครับผมมาเนี่ ดูเอาไปแต่งแบบมุงมิงผมบอกแล้วว่านี่มันคือคีย์บอร์ดแนวคอสตอมที่คุณสามารถเอาไปปรับเอาไปแต่งเอาไปอะไรต่างๆได้ี่ผมก็หาคีย์คงคีย์แคปสายมูเตลู oo, มาเปลี่ยนใส่นะครับก็เอาไว้ใช้งานน่ารักน่ารักนะครับผม เขาบอกมันค้างที่ร้านมาปีกว่าแล้วโ,โหเป็นไปไม่ได้หรอกริจินค้างมาปีกว่ายากมากพี่นกค,ครับ i 7 1 1 7 0 0 kf ชุดน้ำสองตอนได้ไหมครับได้อยู่ครับผมชุดน้ำสองตอนกับ gen 1 1ถือว่ายังเพียงพออยู่นะครับสวัสดีครับไม่มีซีคอนสแควร์บ้างหรอยังไม่มีนะครับส่งมาทั้งที่แต่งก็ได้ครับไม่ถือเฮ้ยแล้วผมจะเอาไปใช้อะไรล่ะจะเอาไปใช้อะไรอ่ะวันนี้เราพามาดูก่อนดีกว่าคีย์บอร์ดตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ผมยังไม่ได้เอามาพูดคุยแบบจริงรจั้าตว AK 832 Pro คีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดที่มีหน้าจอนะครับแล้วก็ราคาอยู่ในเรนประมาณ2,000บาทนะครับ2,0190เซหรับคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดแบบโลว์โปรไฟล์ไม่รู้มีใครใช้แนวโลโปรไฟล์กันอยู่หรือเปล่านะครับผมขอตัวนี้มาให้ดูกันก่อนเลยนะครับเริ่มลูบสวิตช์บ้างยังครับไม่ได้ลูบสวิตช์เพราะว่าเขาหลูบมาให้แล้วจากโรงงานนะครับสำหรับตัว A j a ผมก็เลยไม่ต้องมานั่งทำอะไรผมเน้นแบบขี้เกียจ ซื้อมาเอาแบบให้เขาโมเสร็จแล้วแล้วก็เอามาใช้งานเลยนะครับซึ่ง a j จเขาทำมาเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับ mm hmm. ฟุ้งฟิ้งเกินใช่ครับตัวนี้แตกต่างจาก992 mm hmm. แค่เพิ่มจอถูกไหมครับอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับนี่เรามาดูตัวนี้กันนะครับตัวนี้คือคีย์บอร์ดที่เป็นแบบโล p โปรไฟล์สำหรับใครที่ชอบโลโปรไฟล์ได้กรอบแบบดูใสๆนะครับตัวนี้ก็ใส่มาสวยงามหน้าจอ นี่ครับมีหน้าจอมาให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดใช้งงใช้งานอะไรต่างๆได้เลยนะครับผมก็ตรงนี้สามารถเลือกเป็นแบบ2.4หรือเป็นแบบบลูทูธหรือ usb ก็ทําได้มีไฟ rgb ที่เรียกได้ว่าปรับแต่งได้อิสระนะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยมาก2,190บาทราคาถือว่าดี ใครที่ชอบแบบคีย์บอร์ดโลโปรไฟล์นะครับตัวนี้น่าจะถูกใจจอร์จมีแบบทําสี E.S.C กับปุ่ม Enter มาด้วยก็ดูค่อนข้างสวยงามดีนะครับแล้วก็มีปุ่ม Backspace ปุ่มลบปุ่ม Window Window ปุ่ม F.N. ฟังก์ชันอะไรต่างๆให้มาค่อนข้างครบนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ซึ่งความสวยอ่ะมันอยู่ที่บอดีนะครับเสื้อลายนี้ขายไหมขายครับผมเปิดขายเสื้ออยู่ที่หน้าแฟนเพจ Facebook e x t r e m ร i t แล้วนะไว้เดี๋ยวผมปักหมุดให้แล้วกันว่า สามารถไปสั่งซื้อได้ที่ไหนเพราะว่าผมเปิดไว้ที่เพจ m o n s t e r p u n ังนะครับผมเห็น4080 r o g ขนาดขายกันแค่35ม0 0มันยังวางไว้ตรงที่โชว์มา5เดือนแล้ว4080 r o g ขาย35 0 0 0คุณลินซื้อแล้วส่งมาให้ผมเลยดีกว่าถ้ามันถ้ามันถ้ามันขาย35 0 0 0จริงนะ4080 3 5 0 0 0นี่มันถูกมากเลยนะครับผมสวยอะ่ะใช่ครับค่อนข้างสวยมากๆสวยใช้ได้เลยนะครับผมสำหรับตัวนี้ด้านหลัง นี่มันเป็นบอดี้แบบโปร่งแสงที่สามารถมองไฟ R G B ได้แบบทะลุเลยคือถ้าสมมุติคุณใช้โต๊ะกระจกอะครับแล้วมุดลงไปใต้โต๊ะแล้วส่องขึ้นมาดูเนี่ยโอ้โหก็จะเห็นเลยนะครับว่าความสวยของคีย์บอร์ดมันสวยทะลุโต๊ะกันเลยทีเดียวก็คงไม่มีใครนั่งมุดไปใช่ไหมครับแต่ตัวนี้มีข้อสังเกตอยู่หนึ่งอย่างมันไม่สามารถปรับระดับความสูง,งตัวคีย์บอร์ดได้นะครับมันจะเป็นยางแบบยึดติด ตายตัวเลยเนาะแล้วก็ในส่นตัวนี้เขาก็จะมีเพลทเป็นตัว A j a z เอาไว้อยู่นะครับด้านหน้าตรงนี้อันนี้ทํามาค่อนข้างเรียบร้อยมีช่องชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็นตัว Type C นะครับอันนี้ผมว่าดีมากเลยยุคนี้ควรต้องเป็น Type C แล้วไมโคร USB อะไรต่างๆควรเลิกได้แล้วนะครับแล้วก็ในส่นตัวนี้นะครับก็สามารถเลือกโหมดได้2.4 USB Bluetooth นะครับแล้วก็ในส่นตรงนี้สามารถปรับแต่งได้นะครับหลายคนเนี่ยบ่นกันมากอ้ยพี่ผมซื้อไปเนี่ยกดปุ่ม Windows ไม่ติดบ้างแหละกด Internet เเเไม่ติดบ้างแหละ อย่าลืมปรับโหมดตรงนี้นะครับใครใช้ Mac หรือที่มันเป็น OS ของ Apple คุณก็ปรับเป็น Mac แต่ถ้าสมมุติคุณใช้ Windows ก็เลื่อนไปทาง Windows ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้มันจะเป็นในสวงตัว Receive นะครับ Receive นี่ตัวนี้ก็เป็นตัว Receive นะครับก็เอาไว้เสียบใช้งานก็อันเนี้ยมีมาให้ครบนะครับผมบอกเลยนะครับว่าคีย์บอร์ดผมลองใช้มาหลายตัวหลายยี่ห้อยี่ห้อแพงยี่ห้อดังถ้าไม่มี Receive 2.4 ผมอยากให้เลี่ยงมีใครเจอไหมคีย์บอร์ดที่แม่งไม่มีรีซีแบบที่แม่งบังคับต่อบลูทูธอ่ะสัญญาณบลูทูธแม่งห่วยแตกมากอยู่ไม่ไกลนะเดี๋ยวก็กดไม่ติดเดี๋ยวสัญญาณก็หลุดกดเข้าไบออสไม่ได,ฟด้ฟังกชันนู้นฟังก์ชันนี้แม่งใช้ไม่เต็มระบบผมบอกตรงผมเกลียดมากคีย์บอร์ดที่เชื่อมต่อพวกบลูทูธนะครับผมเป็นคนแอนตี้เลยดีกว่าเพราะว่าผมใช้คีย์บอร์ดเชื่อมต่อบลูทูธมาประมาณ2 3สยี่ห้อแล้วแม่งกากทุกยี่ห้อนะครับซึ่ง ส่วนตัวผมถ้าจะซื้อควรจะต้องมี c e i ซ e ต่อ2.4กิกะเฮิรตได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสัญญาณที่ผมรู้สึกว่าใช้งานและเสถียรมากที่สุดแล้วสำหรับพวกอุปกรณ์ไวรัสไร้สายตัวนี้มีมาให้ทั้ง2โหมดบลูทูธก็ได้อะบลูทูธใครอยากใช้ก็ใช้ไปแต่ก็มี c e i ซ e มาให้อยู่นะครับกี่คนผมไม่มีครับอุ้ยผมไม่อยากกล่าวอ้างถึงยี่ห้อนะครับอยากเจอพี่นพวันที่9ครับวันที่9ไปเหมือนกันวันที่9ผมก็ไปแจกกร์ดจอในงานคอมมาร์ทช่วงนี้ของแจกรวัวรัวพรุ่งนี้ เซ็นทรัลเวสเกตแจก4080 s u per วันที่9ก็มีแจกกราจอในงานคอมมาดใครสะดวกแถวไหนไปได้เลยนะครับใครจะบอกหลักจะซื้ออยู่ละ <laughs> นะครับผมอยู่ไทยแต่ทำลายโซนเมกาอา้าอยังได้ด้วยเหรอครับเวลาไทยโซนเมกเอ้ยอยู่ไทยแต่เวลาโซนเมกาคือตื่นกลางคืนนอนกลางวันเหรอครับ พี่ครับผมใช้ซ6 9 0ก้นรมส DDR 4คุ้มไหมที่จะอัปไปซ7 9 0จ้นรม DDR 5ส่วนต่างประมาณ4 5 0พันถึงคือถ้าใช้อยู่แล้วแล้วจะอัปอ่ะไม่คุม้มแต่ถ้าสมมติบอกจะประกอบใหม่อ่ะคุ้มนะครับถ้าบอกใช้อยู่ไม่มีความจำเป็นเลยเปลี่ยนซ่าห้แล้วก็เปลี่ยนเป็น DDR 5ความแรงไม่ได้เพิ่มกันเลยเท่าเดิมด้วยเอาตังค์4,5้าพันไปซื้อ SSD เอาไปอัปเกรดการ์จอเอาไปอัปเกรด CPU D ดีกว่านะครับไปวันไหนลดเยอะสุดครับวันพรุ่งนี้ครับคอมเซ็ตลด Central West ดแค่นี้แหละ ใครเร็วใครได้คอมเซ็ตลด50% Ryzen 7เเหลืออยู่15ื0นไม่รู้นะรอดูวันวันพรุ่งนี้นะครับไว้เดี๋ยวผมไม่นี่ให้นะครับวันคอมมา่าทมีปีละกี่ครั้งมีปีละ3ครั้งด้วยกันนะครับผมโอเคอ่ะอันนี้เป็น1ตัวที่ผมอยากจะป้ายยาสำหรับคนที่ชอบคีย์บอร์ด โล่โปรไฟล์นะครับส่วนตัวต่อมาตัวนี้หลายคนน่าจะเห็นผมใช้งานกันบ่อยนะถ้าสมมติได้ดูพวกรีวิวที่ผมรีวิวอะครับก็จะเห็นว่าผมจะใช้คีย์บอร์ด AJS ตัว AK 8 7 1เนะครับเป็นตัวเวอร์ชันบลูทูธแล้วก็สามารถเชื่อมต่อเป็นแบบ c e i v e ได้หลายคนมองกล่องอาจะรู้สึกว่ามันคืออะไรวะกล่องสีขาวดูไม่ออกใช่ไหมครับมันคือคีย์บอร์ดตัวนี้ครับเคยเห็นกันใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาที่ผมรีวิวโดยการถ่ายคลิป หรือทําเป็นคลิปวิดีโอรีวิวอ่ะผมก็จะใช้เจ้าคีย์บอร์ดตัวเนี้ในการทํางานแทบจะตลอดเวลาเลยนะครับก็ใช้งานได้ดีมากอันนี้ผมใช้งานมาน่าจะากเกิน3-4เดือนแล้วไม่มีงองแงใช้งานสมบุกสมบันแบตเตอรี่ชาร์จหนึ่งครั้งอยู่ได้ค่อนข้างนานมากๆตัวนี้ผมถือว่า very good มากนะครับถือว่า very good มากด้านหลังตัวนี้มีส่งตัว e c e ซ v e นะครับมี e c e ซ v e มาให้แล้วก็การใส่แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับที่แบตมันค่อนข้างอึดเนี่ยอันนี้ผมบอกก่อนเลยว่ามันจะเป็น ตัวฐานตัวนี้เนี่ยอันนี้ผมใส่ฐานชาร์จไปอยู่นะครับเป็นฐาน 3A จํานวน2ก้อนด้วยกันก็ชุดหนึ่งผมใช้ได้เป็นเดือนอยู่นะม่แทบจะไม่ต้องชาร์จไม่ต้องอะไรเลยนะครับแล้วก็วิธีการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยคุณก็ถอดตัวนี้เอาไปใส่เอาไปชาร์จใช้งานได้จบนะครับสามารถถอดกรอบได้นี่แต่บอกก่อนนะตัวนี้ถูกมากเป็นคีย์บอร์ดไร้สายที่ราคาโคตรถูกนะครับเป็นคีย์บอร์ดไร้สายที่ราคาโคตรถูกนะครับผมเพราะราคาอยู่ แค่700กว่าบาทนะครับผมถือว่าถูกมากนะครับผมถูกแบบโคตรถูกเลยใครที่แบบอยากได้คีย์บอร์ดแมค,คา a นิคอลไร้สายราคาไม่ถึงบันบาท729บาทและดูกรอบถอดออกได้ด้วยเออถอนออกได้ด้วยนะครับเมื่อกี้อยู่ในช่วงพี่นพขอบน่นใช่ไหมครับใช่ครับคือจริงๆผมแบบ มีหลายอย่างที่แบบอยากจะพูดมากนะแบบบางยี ho, ่ห้ยี่ห้อเนี่ยบางยี่ห้อแม่งดังแม่งขายแพงแต่แม่งก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นเลยซึ่งคือตอนนี้ผมแบบแท้จะพูดเชียร์ขาดใจอะเอจสคือ the b เ s สในกลุ่มคีย์บอร์ดแวร์ยราคาไม่แพงแต่ได้ฟังก์ชันแบบโคตรครบผมใช้คำพูดนี้ดีกว่าโคตรครบทุกฟังก์ชันนะครับ มีไฟไหมไม่มีครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้ไม่มีไฟแต่อย่างใดนะครับผมมันก็เลยประหยัดแบตเตอรี่นี่แหละอ่ะเดี๋ยวผมถอดตัวนี้ให้ดูนะครับนี่มันเป็นสวิชแม a นิคอลนะครับผม729บาทเองยี่ห้อนี้มีคีย์อิงล้วนไหมอันนี้ไม่มีนะครับเขานําเข้ามาเป็นภาษาไทยนะครับ700ราคาดีแต่ไม่ชินคีย์บอร์ด75%เลยอ่ะอ่ะถ้าคุณบอกว่าไม่ชินคีย์บอร์ด75% ต้องตัวนี้ครับใช้งานจริงทุกวันโดยทีมงานบัญชีผมก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมมันมุ้งมิ้งขนาดนี้อันนี้อุ้ยปุ่มหลุดเลยอันนี้เขาไปแต่งมานะครับผมก็ไม่รู้สไตล์ที่เขาอยากจะแต่งก็พวกคีย์แคปมูเตลูต่างๆคีย์แคปแรเอามาใส่หมดนะครับพวกกระต่ายพวกนี้หลายคนก็น่าจะรู้เนาะมันจะเป็นคีย์แคปของคนไทยเหมือนกันแล้วก็คีย์บอร์ด a อตัวนี้ก็เด็ดดวงเพราะคีย์บอร์ดตัวนี้โมมาให้ทุกอย่างแล้ว ลูบสวิตช์แล้วใส่โฟรมรองมาให้แล้วนะครับมีการใส่ตัวโฟมกั้นระหว่างแผ่น p c b เพื่อให้เสียงแน่นขึ้นนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้ผมเคยแกะดูด้านในแบตแม่งโคตรใหญ่นะครับมีแบตเตอรี่2ตัวด้วยกันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแจ่มมากมีหน้าจอด้วยนี่จอตรงนี้สามารถปรับตั้งค่าเวลลงเวาดูแบตเตอรี่แบตเตอรี่อะไรต่างๆได้นะครับแบตเตอรี่ใช้งานจริงอยู่ได้ประมาณกี่วันครับาถามทีมงานเลยเพราะว่าทีมงานเป็นคนใช้ทีมงานทํางาน จันถึงสุกนะครับผมก็เข้างานประมาณ10บโมงเลิกงาน5้าโมงเย็นนะครับผมแบตเตอรี่ใช้งานได้กี่วันครับโดยประมาณเอาประมาณเลยประมาณ1อาทิตย์อ่าหอาทิตย์ถึง2อาทิตย์โดยประมาณนะครับงถึงสอาทิตย์แล้วแต่ว่าจะกดบ่อยแค่ไหนอันนี้คือเปิดไฟ RGB เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งถึงสองอาทิตย์สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งนะครับอันนี้คือใช้งานจริงเลยนะไม่ได้แบบ ตามสปงตามสเปคนะใช้งานจริงชาร์จ1ครั้งใช้ได้1-2อาทิตย์แล้วก็ใช้ฟังก์ชันเต็มอย่างนี้เลยก็คือเปิดไฟ rgb เต็มคีย์บอร์ดไม่เคยปิดเปิดตลอด24ชั่วโมงให้มันเข้าสู่โหมดสลีปของมันเองนะครับไม่เคยไปเลื่อนปิดสวิชนะครับก็ถือว่านา่นอยู่นะ 1- 2ถึงอาทิตย์แล้วก็ชาร์จแค่แป๊บเดียวก็เต็มแล้วนะครับอ่านเป็นส่วนตัวอ่านเป็นอาจาร์อาจาร์ไม่ใช่เอเจสไม่ใช่อาจาร์นะครับโอ้โหเอาซะเข้าเสียแบรนด์เลยตัวนี้คือ A อ่านก่อน A แล้วก็ Jazz นะครับ A แจสนะครับ A แจสผมทักถามแฟนเพจ a d ดไว้เขายังบอกว่าเซ็ตรถ50มีอยู่ทุกที่เลยครับแต่บอกไม่ได้ว่ามีเซ็ตไหนมีทุกที่ที่ผมจะไปหน้าสาขานะครับเช่นพรุ่งนี้ผมจะไป Central West วสเกตเซ็นทรัลเวสเกตจะมีคอมเซ็ตรถ50และตอนเย็นผมจะไปแอดไวสุพรรณบุรีนะครับผมก็จะมีที่แอดไวสุพรรณบุรีที่ลด50ส่วนวันที่2 ก็คือวันที่7ตอนเช้าผมเข้าคอมมาตอนบ่ายเนี่ยผมจะไปเซ็นทรัลเวิล์เซ็นทรัลเวิล์ก็จะมีคอมเซ็ตลด50%และก็วันที่8ผมไปที่นครปฐม,มแอดไวน้นครปฐม,มก็จะมีคอมเซ็ตลด50%แล้วก็มีของแจกแล้วพอตอนบ่ายเนี่ยผมก็จะไปที่พูดผิดตอนเช้าไปซีคอนบางแคตอนบ่ายไปนครปฐม,มนะครับผมแล้วก็วันเสาร์ วันเสาร์ตอนเช้าไปยุทธยานะครับแล้วก็ตอนบ่ายเข้าคอมมาดตอนเย็นไปเดอะฟอ e s เรสตลังสิตนะครับผมแล้วก็วันอาทิตย์ตอนเช้าไปแฟชั่นไอแลนด์นะครับแล้วก็ตอนบ่ายไป แอดไว้ชนบุรีบ้านสวนเออผมจะไปตามทำไลน์นี้นะครับผมก็รอติดตามได้เลยบอกได้เลยว่าผมไปที่ไหนลดกระหน่ำที่นั่นมีคอมเซ็ต50%รีบเอาให้ไปนะครับคี์แคปสวยตอนนี้ใช้ของเรือใบเคร้อยอยู่ไงเออผมก็ใช้ตัวเคร้อยอยู่แม่งหลอกเละเทะไปหมดตัวเราเป็นหมื่นก็พังอยู่ดีนะครับก็ตอนนี้ผมกําลังจะหยิบเจ้า AJ แจตัวนี้มาแทนที่อยู่ผมยังไม่มีเวลาเปลี่ยนคีย์บอร์ดเลยคือถามว่าทำไมเปลี่ยนคีย์บอร์ดต้องมีเวลาด้วยเหรอคือมันเป็นความเคยชินจริงนะตัวเนี้ย ผมให้ทีมบัญชีใช้เพราะว่ามันเป็นสีขาวแต่ตัวนี้ที่ผมเก็บเอาไว้อ่ะผมจะใช้งานเองเพราะมันเป็นสีดำนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปหาถ่ายคีย์แคปในงานคอมมารด์ก่อนและชอบแต่งชอบแต่งแลวตอนนี้เริ่มเข้ามาสู่แบบการแต่งคีย์แคปว่าเริ่มมีคีย์แคปท่ๆเล็กๆน้อยๆกำลังจะเอามาเปลี่ยนอยู่นะครับผมน่าจะขับ BM ไปนะครับโอ้โหไม่ขับ BM ไปอ็ไครับค่าน้ำมันตายแน่นอนเอาเทสลาไปดีกว่าวิ่ง5วันค่าน้ำมันสองสามหมื่นได้ ซีคอนบางแคร์หรอนึกว่าสีนักคารินซีคอนบางแครครับผมไปซีคอนบางแครนะครับนี่ตอนนี้ก็เป็นคือตัวฟูลเวอร์ชันที่มีคนบอกว่าไม่ถนัดคีย์บอร์ด75%ด้านผมถนัดคีย์บอร์ดแบบฟูลไซส์มากกว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวตอบโจทย์นะครับมีทั้งสีดําแล้วก็มีทั้งสีขาวนะครับผมเรียกว่าสีดํากับสีขาวแล้วกันจริงๆมันก็จะเป็นสีดํานี้อันนี้คือหน้าตาแบบแต่งคีย์แคปแล้วอันนี้คือยังไม่แต่งคีย์แคปก็ประมาณนี้นะครับผมก็ดูสวยงามดีทั้งคู่ นะครับมีตัว50%ไหมมีคีย <c oughs> ์บอร์ด50%จริงๆก็มีแต่ว่าวันนี้ผมอาจจะไม่ได้หยิบมานะครับมีเป็นตัวนี้แล้วกันอันนี้เรียกว่าเป็นไซส์60%ได้ปะเพราะว่ามันยังมีตัว F ต่างๆอยู่นะครับก็อันนี้เป็น low profile ไฟสวยมากอันจริงๆผมบอกเลยนะใครที่ชอบแบบมินิมอลชอบไฟสวยๆอะ่ะตัวนี้น่าจะถูกใจแต่ว่าต้องบอกก่อนตัวสวิชนะครับถ้าลองซูมเข้าไปดูตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นว่าไฟเนี่ยมันจะไม่ได้ทะลุตัวหนังสือนะครับไฟจะไม่ได้ทะลุตัวหนังสือนะแต,ต่ตัวด้านหลังอะ่ะเขามีการทําเหมือนกับเป็นแผงอะคริลิกเอาไว้เพื่อให้แสงมันวิ่งได้ทั่วแผงคีย์บอร์ด มันก็จะออกมาสวยๆงามๆอย่างนี้นะครับโอ้โหหน้าจอแม่งเด็ดดวงจริงนะครับสามารถต่อแบบมีสายได้ไหมสามารถต่อแบบมีสายได้ครับตัวนี้ต่อได้ตัวนี้ต่อได้ตัวนี้ต่อได,อได้ยกเว้นรุ่นนี้นะครับที่729บาทอันนี้ไม่มีช่องสําหรับการต่อสายเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดด้อยหนึ่งอย่างเหมือนกันนะถ้าสมมติคุณทารีซซฟหายหรือรีซซฟเสียเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้เลยต่อให้ใช้งานแบบมีสายก็ตามทีเพราะ เขาไม่มีช่องให้ใส่สายนะครับเขาไม่มีช่องให้ใส่สายแต่ว่าผมก็ใช้งานมา3ามี่เดือนแล้วนะไม่พังทนทานแล้วตัวนี้คือเอาไว้แบบเข้าประกอบฉากให้ทีมงานใช้อะไรก็ใช้งานได้ทนดีนะครับปกติดีตัวนี้ถือว่าผ่านเลยนะตัวนี้ถือว่าผ่านนะตัวนี้ถือว่าผ่านอืมโอเคมีใครอยากถามมีใครสงสัยอะไรยังไงไหมครับผมเพราะว่า วันนี้ผมพามาป้ายา3ตัวนี้แหละครับไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเป็นคีย์บอร์ดที่ผมเคยรีวิวไปแล้วทั้งหมดใครที่แบบว่าอยากดูตัวไหนเจาะลึกสามารถไปดูตัวที่อ่าไปเซิร์ชดูแยกตัวได้ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว A j a z ตัวนี้ที่เป็นรหัส AK832 Pro 729บาทหรือจะเป็นเจ้าตัว Full Size นะครับตัวนี้ AK3 51 Pro V2 ตัวนี้2,990บาทนะครับตัวนี้2,990บาทนะหรือจะเป็นใน2ตัวเอ้ยพูดผิดพูดผิดตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ AK351 เออ2,990บาทถูกแล้วนะครับ AK351 2,990บาทหรือจะเป็นตัวโลโปรไฟล์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่2,190บาทนะก็ปรับแต่งได้โมได้เล่นได้ตามความต้องการของคุณเลยตัว60%ราคาเท่าไหร่2,190บาทครับ ได้ไฟ RGB สวยๆมีหน้าจอชาร์จแบตเตอรี่ได้ใช้ได้ทั้ง iOS Android Windows รองรับได้ทั้งหมดมีที่ชาร์จ Type C โอ้โหสวยทะลุยันใต้โต๊ะเรียกได้ว่าซื้อคีย์บอร์ดตัวนี้มาต้องใช้โต๊ะกระจกและมุดไปดูใต้โต๊ะถึงจะเห็นความสวยรอบด้านนะครับผมก็ลองดูแล้วกันแล้วผมแอบกระซิบเลยนะครับในงานคอมมิคใครอยากดูตัวจริงเขาจะมีไปออกบูท เขาจะมีไปออกบูธในงานคอมมา่าคีย์บอร์ดพวกนี้ดูผมรีมวิวโอพี่ถูกกระดาษนี้มันไม่ดีหรอกไหนไหนมีที่ไหนให้ลองบ้างไปลองดูในงานคอมม่าได้ไปลองกดไปลองจับไปลองสัมผัสไปลองทัชผมบอกได้เลยว่าเว r ี่กูดของดีจริงถ้าไม่ดีจริงอะทีมงานผมไม่เปลี่ยนมาใช้หรอกตอนแรกเมื่อก่อนทีมงานผมใช้ยี่ห้ออะไรตัวเคป่ะเออแล้วก็กบ่นอยู่แบบเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวเด้งเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เจอตัวนี้ไปจบ อันนี้ผมพูดจริงๆนะคุณไปคิดเอาว่าตัวเคคือยี่ห้ออะไรใช้แล้วแม่งดิ่งหลุดบ่อยมากเพราะมันเชื่อมต่อแต่แบบบลูทูธมันไม่มีการเชื่อมต่อแบบ2.4ตัวเนี้ยใช้แล้วจบจริงอดีผมก็บอกว่าดีไม่ดีแพงก็ไม่รู้จะโวยยังไงนะครับเพราะว่าแพงแล้วมันไม่ดีด้วยแม่งก็ห่วย นะครับผมก็ตามนั้นนะครับ A j a z เพิ่งเคยมีบูธประครับไม่เคยในงานไม่เคยมีในงานมาก่อนครับมันจะเป็นบูธเกมแลบผมคิดว่าพวกของ A j a z อะไรต่างๆเนี่ยก็จะไปออกงานคอมมานตเหมือนกันใครอยากลองสามารถไปดูได้เดี๋ยวไว้ผมไปไลฟ์ให้ดูแล้วกันเพราะว่าเขามีบูธมาใหม่เลยสาหรับใครที่ชอบตกแต่งคีย์บอร์ดไปเจอกันได้ในงานคอมมานนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันสาหรับวันนี้นะทางผมนพ XCVT ขอตัวลาไปก่อนใครที่อยากจะเจอผมวันพรุ่งนี้เซ็นทรัลเวสเกตสิบโมงครึ่งเปิดลงทะเบียนแล้วก็เริ่มจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนั้นเลยแจกกาจอ4080ซุดเปอร์ไปแล้วครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันวันพรุ่งนี้ไปแล้วครับ